สวัสดีครับวันนี้เกมมาดีผมแค่มิสเตอร์เควันนี้ครับกาชาใหม่ครับได้มาแล้วครับกาชาของวันคริสต์มาสได้มาแล้วซึ่งวันนี้ครับผมก็จะเปิดกาชากันนะครับก็เดี๋ยวผมจะเปิดกาชาของน้องในกลุ่มก่อนครับและผมก็จะเปิดกาชาของ ID ตัวเองนะนี่คือ ID ของน้องในกลุ่มนะครับซึ่งผมก็จะเปิดทั้งหมดก็คือ5ครั้งเนาะมาดูกันซิว่าตู้เนี้ยเลทมันดีหรือเปล่าเลทดวงผมเนี่ยมันดีหรือเปล่าวันเนี้ย ก็ดูก่อนสิกาชานี้มีอะไรกันมั่งเนี่ยลืมซึ่งกาชานี้โอ้โหโหลดช้าเหลือเกินกาชานี้เป็นกาชาของคริสต์มาสเนาะแล้วก็เป็นตัวละครดีๆที่มันโคตรจะดีจ๋าเลยก็คือโมโมนะครับทำไมโหลดช้าจังฟ้าโมโมจังเนี่ยคือตัวละครที่เอาไว้คูณคะแนนเอ้ยเพิ่มของดรอปในอีเวนต์ของน้ำหอมนะครับสามารถเพิ่มดรอปน้ำหอมเพิ่มขึ้นได้ด้วย5ขวดค่อนข้างจะเป็นตัวละครที่ดีมากๆดีที่สุดในกาชานี้นะครับแล้วก็พวกเนลซุยฟงแล้วก็ชื่ออะไรนะลืมชื่อนานาโอจังตัวละครคริสต์มาสนั้นก็ถือว่าค่อนข้างจะดีนะครับถ้าได้มาถือว่าคุ้มนะส่วนแถวล่างเหรอได้มาก็ใช้งานได้แต่ก็ไม่ค่อยคุ้มเนาะโอเคมาเปิดกาชากันเลยกาชาคริสต์มาส5ครั้งครั้งแรกมาน้องเขาบอกว่าอยากได้โมโมจังนะครับโมโมจังคริสต์มาสมารุ่งครั้งแรกรุ่งมารุ่งรุ่งแน่นอนรุ่งมาไปเซตไม่อยากจะพูดซ้ำอ่ะคือเคแล็บเองจะใส่มาทำไมเนี่ยผีเสื้อ3ตัวแล้วออกทองเนี่ยมันเป็นอะไรที่โคตรจะยังไงอ่ะทำร้ายจิตใจอ่ะผีเสื้อออกมา3ตัวแต่ไม่รุ่งแบบเนี้ยโคตรทำร้ายจิตใจเลยครั้งที่สองมาโม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 วันคริสต์มาสมารุ่ง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 ไปเสร็จโอ้ว้าวหน้าจอดับหมายความว่า2ตัวแน่นอนครับซึกิชิมามาอย่างนี้ตัวแรกมาโมโมจังเสียงใครอ่ะมันต้องอดจังเหรอว้าวรันเงาคู่ครับรันเงาคู่ร่างใหม่มาแล้วตัวละครตัวแรกโอ้โหคุ้มเลยตัวแรกอีกตัวหนึ่งสิอีกตัวหนึ่งโมโมจังโมโมตัวหนึ่งมาโอ้ยเงี้ยโมโมไม่ใช่เสียงผู้ชายไอ้เจ้าคู่หูคู่หาแน่นอนนี่ไงมาแล้วคิโยเน่แล้วก็เซนทาโร่มาแล้ว2ตัวก็ถือว่าเปิดครั้งที่2ค่อนข้างจะคุ้มแล้วเนี่ยได้ลายเงียคู่มา1ตัวอีกตัวหนึ่งซ้ำเนาะต่อไปครั้งที่3โมโมจังโมโมจังคริสต์มาสมารุ่ง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 มาโมโมมาเฮ้ยเสียงเมื่อกี้นี้เลยใช่ไหมใช่เลย1ตัวมาตัว2ต้องมาครับรันเงียคู่ตัวเทอมเลยอะไรวะเนี่ยโอเคขอสคริปต์ไปนะครับเฮ้ยช่วงที่ผมเปิดกาชาแล้วมันซับอย่างนี้บ่อยชะมัดเลยกาชาก่อนผมก็เปิดซ้ำไอ้เจ้าชิบะอิชินค่อนข้างจะเยอะมา3ตัวเนี่ยเปิดหลังไมค์อ่ะอีก2ตัวริวเคนกับแม่อิจิโกไม่ออกเลยอ่ะต่อไปครั้งที่4โมโมจังข้าจะให้ของขวัญกับทุกคนที่เป็นเด็กดีมาเด็กดีมาเลยโมโมจังคริสต์มาสรุ่งจุ๊งมารุ่งแน่นอนรุ่งโอเคมาโม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 3ตัวลันเงี้ยคู่3ตัว what อันนี้โคตรผิดปกติเลยอันนี้ผิดปกติมากๆผมเชื่อเลยว่าน้อยคนมากๆเปอร์เซ็นต์น้อยคนมากๆที่เปิดแล้วจะได้ลันเงี้ยคู่ติดกันอย่างเงี้ยจริงๆเปอร์เซ็นต์น้อยมากๆลันเงี้ยคู่อีกเหรออีกตัวสิอันนี้5ดาวป่ะเนี่ย6 4ดาวอีกตัวหนึ่งมานี่สี่ดาว5ดาวอีกตัวหนึ่งมาอีกตัวหนึ่งมามานี่สี่ดาว5ดาวมา5ดาวรุ่งมารุ่งมา
โอเคครับเปิดไป4ครั้งได้ดันเงี้ยวคุ3ตัวอ่ะดูนะครั้งที่5ครั้งนี้คือจะการันตี5ดาว1ตัวถ้าครั้งนี้ละเงี้ยวคุออกคือไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอ่ะคือเปอร์เซ็นต์อ่ะง่ายๆเลยนะเปอร์เซ็นต์ในการออกละเงี้ยวคุอ่ะนะมัน1ต่อเท่าไหร่นะ1ต่อ1 2 3 4 5 6 7 8 10ตัวใช่ไหมมัน1ต่อ10อ่ะละเงี้ยวคุอัตราการออกคือ1ของทั้งหมดเนี่ยดูซิจะออกอีกไหมแต่คือละเงี้ยวคุออกมา3ตัวติดๆอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างจะเกินไปแล้วเคยไปแล้วลิลูกะก็แล้วนะลิลูกะก็ยังไม่ได้เลยนะโมโมลิลูกะเดี๋ยวมาครั้งที่5สุดท้ายครับครั้งนี้การันตี5ดาว1ตัวขึ้นไปนะขอ2ตัวมาโม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 มาแล้วครับโมโมชังครับของขวัญกับเด็กดีโมโมชังมาแล้วโอเคอันนี้ถือว่าแจ๋มมากๆเลยครับโมโมมาแล้วแล้วก็อีกตัวนึงไหมอีกตัวหนึ่งไหมลิลูกะอีกตัวหนึ่งไหมมาตัวหนึ่งรุ่งรุ่งหน่อยมารุ่งหน่อยรุ่งหน่อยมานี่สีดาวรุ่งรุ่งนี่สีดาวน่าจะจบแล้วล่ะมาสกิปไปนะครับโอเคเปิดกาชา5ครั้งได้ลาเงียคุ3ตัวไอ้เจ้าคู่หูคู่หา1ตัวแล้วก็โมโมจัง1ตัวถือว่าค่อนข้างจะแจ่มมากๆเลยแจ่มตรงที่ว่าได้โมโมนี่แหละแต่ไอที่ไม่แจ่มคือลังเงียคู่3ตัวเนี่ยไม่รู้จะเยอะไปไหนโอเคครับเดี๋ยวผมไป ID ต่อไปครับ ID ของผมเองเนาะและก็ ID ผมเองนะครับซึ่ง ID ผมเองนั้นผมจะเปิดทั้งหมดก็คือ3ครั้งนะครับวันนี้เปิด3ครั้งพอนะคือเดี๋ยวมันก็อีกประมาณแค่10กว่าวันใช่มั้ยก็จะสิ้นปีนะครับซึ่งสิ้นปีเนี่ยน่าจะมีกาชาที่ค่อนข้างจะใหม่กว่านี้หรือไม่ก็ตัวละครพิเศษมาแน่นอนเพราะมันมาทุกปีนะครับตัวละครที่เฉลิมฉลองของสิ้นปีมาทุกปีนะเน้นย้ำเลยสิ้นปีนี้มาแน่นอนตัวละครใหม่ๆพิเศษนะซึ่งไม่แน่ใจว่าจะเป็นตัวละครอะไรนะครับแต่เห็นว่าตอนนี้เคแล็บเขาเปลี่ยนโลโก้ใช่ไหมเปลี่ยนรูปไอคอนเข้าเกมใช่ไหมครับเป็นรูปของอิจิโกะภาคฟูลบิงเกอร์ผมเลยมโนว่าปีนี้จะเป็นอิจิโกอีกหรือเปล่า คือมันไม่แน่คือมันมีอิจิโกมาค่อนข้างจะบ่อยมากๆแล้วก็มาเกือบทุกปีปีนี้จะเป็นอิจิโกอีกก็อาจจะเป็นไปได้แต่ก็หวังว่าอยากจะให้เป็นตัวละครอะไรที่มันดูแปลกๆกว่านี้อย่างเช่นพวกเคนปาจิอะไรอย่างเงี้ยเคนปาจิเนี่ยหวังนะเพราะเคนปาจิเนี่ยตัวละครร่างของมันเนี่ยที่เป็นร่างพิเศษอ่ะมีแค่ร่างเดียวนะครับร่างพิเศษของเคปาจิมีแค่ร่างเดียวนะก็หวังเนาะว่าเคปาจิจะมาเป็นร่างพิเศษเนาะโอเคมาเปิดกาชากันซึ่งเปิด3ครั้งตัวละครที่อยากได้ก็คือพวกตัวละครของวันคริสต์มาสเนี่ยแถวบนเลยอะไรก็ได้มาเถอะที่อยากได้โคตรก็คือลิลูกะครับลิลูกะมาครั้งที่1มารุ่งมารุ่งมาเลยรุ่งมารุ่ง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 เห็นผีเสื้อบินมาตัวเดียวแล้วผมก็รู้สึกใจเสียแล้วอะรู้สึกว่า ID ก่อนหน้านี้ผมก็เปิดได้ไอ้เจ้านี่ตัวแรกใช่ไหมคือผีเสื้อบินมาตัวเดียวเนี่ยโคตรจะใจเสียเลยอะเดี๋ยวผมขอเปิดตัวฟรีก่อนละกันครับตัวฟรีก่อนละกันมี18ใบเนี่ยขอเอาดวงแย่ๆออกไปกับตัวฟรีก่อนละกันนะอีก2ครั้งเดี๋ยวทำใจไม่ได้ตัวไอ้ตัวฟรีผมเปิดมาเยอะแล้วอะตัวคอยใหม่ๆจากตัวฟรีได้แค่ตัวเดียวเองอะเปิดตัวฟรีมา 3-4 เดือนมั้งตัวคอยใหม่ๆได้1ตัวโคตรจะสุดยอดเลยตัวฟรีเนี่ยผมเลยขี้เกียจอัดคลิปเปิดตัวฟรีครับเพราะพออัดคลิปเปิดตัวฟรีแล้วมันก็เหมือนเดิมทุกเดือนน่ะมันเลยรู้สึกไม่สนุกอะไม่สนุกเลยคำเดียวโอเคมาคริสต์มาสรุ่งจงมาคริสต์มาสเลท 6% 5ดาวจงมามารุ่งมาคริสต์มาส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 มาไปเสร็จถ้าอีกครั้งหนึ่งผมไม่ได้5ดาวนะอาจจะลบเกมทิ้งเลยเอาตรงๆเลยนะเอาตรงๆเลยตอนเนี้ยคือแบบ
ยิ่งช่วงนี้ยิ่งแบบรู้สึกเบื่อด้วยมามาถ้าครั้งนี้5ดาวไม่ออกอ่ะผมจะหยุดไปเลยอ่ะเกมบลีเนี่ยเรียบร้อยเหมือนเดิมโอเคยังไงก็